สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ฮะสำหรับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับอยู่ที่หน้าโรงพักแม่สายฮะแล้วก็บังเอิญได้มาเจอน้องร้านกาแฟฮะกาแฟอยู่ที่หน้าโรงพักแม่สายฮะชื่อน้องฟองฮะนอกจากน่ารักนิสัยดีนะครับเธอยังชงกาแฟอร่อยด้วยก็อยากจะถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้มาดูนะครับว่าหากได้มาแม่สายนะอย่าลืมมาแวะชมน้องและชิมกาแฟที่นี่ต้องแบบนี้สิเนาะโอเคไหมฮะนี่เห็นไหมจริงไหมอ๋อแม่ค้ากาแฟที่สวยที่สุดในแม่สายเอาอเมริกาโน่ร้อน1แก้วครับน้องชื่ออะไรครับน้องฟองเบียร์น้องฟองเบียร์ครับน้องมีแฟนหรือยังแต่แล้วคำนี้ไม่น่าถามคำนี้ไม่น่าถามคำนี้ไม่น่าถามไม่กล้องมันเล็กนิดเดียวตอบไม่ถูกรู้แต่ว่ามันเล็กนี่แหละอย่างที่ถามเมื่อกี้นี่แหละไม่น่านะโอ้โหมันคืนกันไวขนาดนี้เลยไม่รู้จริงๆมันเล็กนะเอสเปรสโซ่กับอเมริกาโน่มันต่างกันยังไงเอสนี่มันจะช็อตเดียวมันช็อตเดียวอเมริกาโน่นี่คือเอสเปรสโซ่เติมน้ำหรือเปล่ามันจะเพิ่มขึ้นมาอีกช็อตนึงก็จะอ่อนกว่าไอเอสนิดนึงอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่ว่าเอสเปรสโซ่1ช็อตเอามาเติมน้ำก็เลยกลายเป็นอเมริกาโน่ไม่ใช่ใช่ไหมมันมีบางที่เขาแยกเป็นกาแฟดำด้วยนะกาแฟดำกับอเมริกาโน่ถ้าอเมริกาโน่เนี่ยจะเติมไซรัปแต่ถ้ากาแฟดำคือไม่เติมเลยแต่บางที่ถ้าสั่งกาแฟดำเขาก็จะเอาไอ้กระเด็ดกาแฟธรรมดามาใส่ให้เฉยๆเล่นเอางงกันเลยทีเดียวแต่สูตรที่นี่เป็นไงก็คือไม่ใส่ไซรัปใช่ไหมโอเคเอาทีเผลอเนี่ยนะใช่อันนี้คือแอบถ่ายนะรู้ไหมอันนี้คือแอบถ่ายนะไปเถอะไม่ได้เกิดละถ่ายตอนตักเตรียมมุมถ่ายนิดนึงแน่ไอ้ฟองเดี๋ยวเปล่าติดตึมแน่เชื่อผมนะฮะใครที่มาแม่สายแล้วไม่มาชิมกาแฟร้านนี้เนี่ยอย่าเสียใจนะถึงเวลาต้องจ่ายตังค์แล้วครับกี่บาทนะกาแฟฮะ35บาทแลกเบอร์โทรด้วยได้ไหมครับได้ค่ะแลกเบอร์โทรด้วยนะแจกเบอร์ด้วยนะเป็นไงครับคุณผู้ชมฮะไม่ผิดหวังนะฮะกับการที่ได้มาเที่ยวแม่สายกับเรานะฮะอย่าลืมกดติดตามที่ออนทัวร์ครับแล้วเจอกับเราได้ทุกวันเป็นประจำครับบ๊ายบายครับ